ันต่อจ้าลงนู้บ่าวพดลงแล้วค้างบ่ยังบ่แก่คักยังบ่แก่คักบ่ยังๆเป็นบ่แก่ผู้ละแก่เด้อขอว่าโอ้เจ๊ผู้อันยังบ่แก่ปานใดยังบ่แก่ปานใดเนาะผู้ต้องฟังผู้ตะเม็ดใหญ่ละเถาะเม็ดใหญ่ได้พุ่นน่ะผู้ฟังผู้แก่แล้วผู้แก่มันก็นู่นนี่กินกระตําหุ่งข้าวท่าได้เลยลูกคือบ่ตําหุ่งมากินในป่าโลดแซ่บๆเด้อแหละรุ่นนี้น่ะกินได้แล้วอันนี้โอ้เม็ดใหญ่แล้วเม็ดใหญ่แล้วแก้วเนาะเอากินไหมมันอย่างก็มีดีกินได้แล้วคุณฟังคุณแก่แล้วฟังนี้ยังบ่แก่ไหมลงมาแล้วพี่น้องเบิ่งมากันน้องน้อยยิบมาแก่แล้วบ่เม็ดใหญ่บ่น้องน้อยจุกบังใหญ่เนาะปอดเม็ดใหญ่ขนาดปอพี่น้องพุ่นน่ะสุดยอดเลยจ้ะปอดน่ะเม็ดเรียงงามขนาด10กว่าเม็ดพุ่นน้องน้อยฟักนึงเนาะจ้ะธรรมดาเนาะพี่น้องเอาไปจุกบ่ได้มันสูงนี่นี่น่ะสูงจุกนึงพุ่นน่ะแหละต้องข่อยเอาตั้งมานี่แก่เพิ่นเฮาแก่ลูกบ่แม่นซุบลืมไปเว้นบักเรียนบ่แม่นตุเรียนสุกไหมนะแก่เอ้ยแก่แล้วไหมนะแก่แล้วตามน้องนุ้ยเลยพี่น้องเอ้ยสูงต้นสูงแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยถ่ายพี่น้องคุณเบิ่งนะจ๊ะเนาะแก่แน่นอนไม่บอกประวัติใส่มาพวกนู้แก่แน่นอนหันฟักสั้นฟักยาวน้ำตัวมันมีแต่เม็ดใหญ่ๆพี่น้องเม็ดตึงๆเลยเนาะเอ้ยตำมะฮวงขึ้นแล้วจ้ะพี่น้องแบบนี้น่ะโดดักเอาวันเลยจะอันวันนี้เลยนี่เนาะพอแล้วเกลาเกลาเกลามันจะคมพอแล้วนี่แต่ว่าอันนี้หันเกจับเลยนี่นี่เกเกโพดบ่นี่ชิมน้องๆน้อยแกะมันลูกสักเม็ดเนาะน่ะปาดพุ่นน่ะพี่น้องเม็ดสัมโปมือพุ่นน่ะเม็ดปังใหญ่เนาะเอ้าแม่ชิมเลยบ่มีตําหูขอกินบ่เป็นจัดการเลยจ้ะเก็บตําหูขึ้นเนาะน้องน้อยเนาะคักขนาดเลยเนาะสตอสดๆจากต้นพี่จิ๊กก็ตำเอาคกมาตำใต้ต้นให้คักเนาะเอาผงมาปูกินใต้ต้นเลยตำแบบนี้โอ้ยมันเปรี้ยวเนาะเข้าท่าอะไรมันบ่จ้ะคอยคุกกิ๊บบ่แม่นเรือได้น้องนุ่ยเข้าท่าพะสิว่าก็เนาะมุมในบ่แม่มากินน้ำสดๆทุเรียนนี่โอ้อันนี้ข้างอยู่เนาะยังข้างอยู่บ่น้องนุ่ยสตอข้าวกินบ่ค่อยฉุนปานใดกินบ่ค่อยเหม็นปานใดเนาะน้องน้อยเนาะทุเรียนก็แซ่บแซ่บกินทั้งทุเรียนที่ทั้งสตอมื้อนี้น้ำหนักขึ้นคักๆเพิ่มความอ้วนแล้วพอค่อยเข้าไปนั่นโอ้โหลงมาได้โอ้โหรับโดยที่เลยเนาะจ้าปีนี้บ่ต้องซื้อจ้าลองก่อนไปทำไมไม่ทำน้ำพริกกะปิมาจิ้มเลยต้องว่าอยู่ชิมบ้างชิมบ้างชิมบ้างแซ่บบ้างชิมทั้งทุเรียนชิมทั้งไอ้สตอมาต้มเป็นแผนกชิมพี่น้องมันบักใหญ่ละหาผู้มือบ่ไม่มีกลิ่นพี่น้อง
มีกินเล็กน้อยมีโยมีกินกับบอปานไดนั่นน่ะอุ้ยสุดยอดอร่อยสุดยอดอร่อยป่ะกินไปแล้วอามาแม่นางน้อยโอ้ได้หลายอยู่ตรงแม่สตอมันนี่ก็ยังยังหลายอยู่ยังหลายป่ะยังอีกหลายมันเหมือนกันมั้ยออกก็ต้นเหมือนก็ต้นเดียวกันน่ะนั่นบ่อื้อเม็ดใหญ่ขนาดพี่น้องพุ่นน่ะสับโพกซอนเนาะเม็ดแต่ละเม็ดพุ่นน่ะคอนซอนนะจ๊ะพี่น้องพุ่นน่ะเอาไปแบ่งปันพี่ปันน้องกินก่อนจ้ะวันนี้ปีแรกเด้อจ้ะเพิ่งได้กินนี่เพราะเพิ่งซื้อลาตั้งอยู่นะคุณข้างบนหนูยังเลยนู่นน่ะข้างข้างบนนู่นน่ะสำหรับลาตั้งมดสตอมดทุเรียนคนมาสีเดี๋ยวบดหล่นบดแล้วยิบกินบดถือยาคนมาสีหยาบน้อยคนมาสีหยาบทั้งหลายจุกอย่างบดบดต้องโอ้ยไม่สิฟาดเดียวเก็บมันหรือบดต้องฮะข้างอีกเหรอโอ้ยจะไม่ต้องฟังอ้าวจะฟักยังไงพี่น้องเอ้ยฟักหนึ่งเป็นสิบกว่าเม็ดเนาะป่ะตอมสุดยอดเลยฟักยาฟักสันแล้วแต่เนาะถ้าซื้อเพื่อนก็หลายบาทเนาะน้องนุ้ยเนาะยังบ่หมดด้วยจ้ะยังบ่หมดด้วยจ้ะพี่น้องฟักตั้ง7บาท8บาทเนาะสตอช่วงนี้แพงด้วยจ้ะสตอยังบ่ค่อยหลายเนาะสตอพี่น้องสุดยอดได้จ้ะสตอมาเนี่ยหลายขนาดเลยซื้อเพิ่นก็หลายบาทเด้อจ้าจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหรับจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้บ่าวต้อมออนิวชาแนลด้วยจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง